ในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่22พฤษภาคม2555นะคะเมื่อวานนี้เซตอินเด็กซ์ค่อนข้างที่จะunderperform ตลาดภูมิภาคค่อนข้างเยอะนะคะก็ตลาดอื่นส่วนใหญ่ดีตัวอยู่ในแดนบวกกันนะคะถึงแม้ไม่มากแต่ว่าเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยอยู่ในทางตรงกันข้ามชัดเจนดิ่งลงไปกว่า19จุดปิดที่โลนะคะของวันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแย่วันนี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนของตลาดภูมิภาคเปิดมาในช่วงเช้ายังคงฟื้นตัวต่อเป็นวันที่2นะคะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ดูบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างอิงทางด้านฟื้นตัวนะคะยุโรปก็ปิดในแดนบวกกันดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 135.10 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 12,504.48 จุดนะคะแรงหนุนหลักๆมาจากเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีจีนนะคะเรียกร้องให้มีการเพิ่มความพยายามที่จะส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจนะคะก็บ่งชี้ถึงความเต็มใจของจีนที่จะดำเนินการหลังข้อมูลเศรษฐกิจของจีนเนี่ยอาจจะดูชะลอตัวลงในไตรมาสที่2นะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นโพซิทีฟเข้ามาทำให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการประชุมผู้นำกลุ่ม G8 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ยังคงต้องการให้กรีซอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่ตลาดหุ้นหรือว่านักลงทุนเนี่ยหยิบยกขึ้นมาเป็น positive news ให้มีการฟื้นตัวขึ้นทั้งในตลาดหุ้นยุโรปสหรัฐแล้วก็ตัวราคาน้ำมันด้วยนะคะราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX เนี่ยปิดบวกไป 1.09 เหรียญนะคะปิดที่ 92.57 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะนักลงทุนเนี่ยอาจจะหันมาจับตาเรื่องความคืบหน้าของการแก้หนี้ของยุโรปมากขึ้นนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ก็จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนะคะของผู้นำ EU นะคะก็ในวันพุธนี้ก็อาจจะเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่นักลงทุนหันมาให้ความสนใจมากขึ้นนะคะจะดูเรื่องของกรีซแล้วก็ตัวสเปนนะคะว่าปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีทางคลี่คลายไปในทางใดหรือไม่นะคะรวมทั้งมีการหยิบยกเรื่องของพันธบัตรการออกพันธบัตรร่วมกันนะคะของกลุ่มยูโรโซนนะคะตรงนี้ซึ่งเป็นแนวความคิดที่เคยพูดขึ้นมาในตลาดเนี่ยค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากเยอรมนีซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนะคะตรงนี้ก็คงต้องดูท่าทีของเยอรมนีต่อไปนะคะว่าจะมีแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สำหรับประเด็นดังกล่าวนะคะแต่ว่าก็น่าจะเป็นที่จับตาของนักลงทุนในตลาดมากขึ้นสำหรับแนวทางในการขยับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มยูโรโซนด้วยกันเองนะคะค่าเงินยูโรเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมานะคะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของสัญญาณทางด้านเทคนิคประกอบด้วยนะคะเพราะว่าอ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงต่อเนื่องนะคะก็มีการดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในทางกลับกันก็จะมีการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะทำให้เช้าวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทของเราก็ยังคงทรงตัวด้านแข็งค่านะคะอยู่ที่ 31.30 บาทต่อดอลลาร์นะคะอย่างไรก็ตามถ้ามองในแง่ของฟันโฟลว์เองแล้วเนี่ยสำหรับตลาดหุ้นไทยถือว่ายังไม่ดีนักนะคะต่างชาติยังคงขายสุทธิอย่างต่อเนื่องนะคะในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ถือสถานะทางด้านขายเป็นจำนวนมากในตลาดอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงสัญญาณทางด้านเทคนิคเนี่ยที่ยังคงเป็น bearish นะคะก็มองว่าแรงกดดันเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ภาพรวมเนี่ยยังไม่สามารถดีดตัวไปได้ไกลมากนักนะคะอาจจะติดแถวๆ1,150บวกลบก่อนนะคะจนกว่าที่จะมีปัจจัยใหม่ที่โดดเด่นเข้ามากำหนดทิศทางของตลาดอีกครั้งนึงนะคะกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นเนี่ยเรามองว่าหลังจากที่ตลาดอ่อนตัวลงมาค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้าง underperform ตลาดอื่นเมื่อวานนี้ด้วยนะคะการดีดกลับก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะเรายังมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการทยอยขายทำกำไรออกไปบางส่วนในช่วงดีดตัวก่อนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวๆ 1,150 บวกลบนะคะเนื่องจากเรามองประเด็นเรื่องของการขายหนักของต่างชาตินะคะที่มีมาต่อเนื่องแล้วก็ไปขายหนักไปถือสถานะสัญญาขายเป็นจำนวนมากในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะยังคงน่าจับตาดูเรื่องของ movement ของต่างชาติให้ดีนะคะก็อาจจะขยับพอร์ตลงมาเหลือประมาณ 25-30% ก่อนนะคะหลังจากสัญญาณทางเทคนิคก็ดูย่ำแย่ลงเมื่อวานนี้ที่หลุดระดับแนวรับสำคัญที่เรามอง1150-1140ไปนะคะตรงนี้ก็ให้ถือพอร์ตในจำนวนที่ไม่มากไว้ก่อนรอสัญญาณการฟื้นตัวที่เด่นชัดจากปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามาแล้วค่อยขยับเพิ่มพอร์ตก็ยังจะดูปลอดภัยกว่านะคะหุ้นที่ถือต่อในพอร์ตนะคะมี4ตัวคือ CPF BGH SF แล้วก็ตัว DTAC นะคะให้ take profit ตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หรือว่า BH ออกไปนะคะปิดการประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ